ให้เดินลุยไฟไปจนสุดทางให้ได้เราก็เหมือนจะเชื่อใช่ไหมว่าลูกในท้องของฉันเป็นลูกของพี่มากจริงนั่นถ้าหน้ากับลูกเป็นอะไรขึ้นมาแม่จะรับผิดชอบยังไงเราสองคนเป็นคู่ผัวเมียรักเดียวใจเดียวต่อให้คนทั้งพระขนงไม่เชื่อแต่ฉันเชื่อหน้าคนเดียวก็พอแล้วหาลงพระขนงแล้วหามันมาเพราะมีตัวกาลกินีนำพามาข้าจะให้ช่วยกำจัดกาลกินีให้หน่อยเอกจะไปไหนในเมื่อไม่มีใครอยากให้นาคอยู่ที่นี่ฉันกับนาคก็จะไปอยู่ที่อื่นเองไปให้พ้นหน้าข้าแล้วต่อไปนี้อย่ามาเรียกข้าว่าแม่อีกพี่จ๋าซื้อปลาไหมจ๊ะพี่ฉันกับไอ้เรืองเนี่ยจับเองกับมือเลยจ้ะสดสดเลยจ้ะมามาดูก่อนสิแหมเดินผ่านไม่ดูปลาดูพี่ก็ได้ขายของก่อนไอ้เรืองช่วยขายหน่อยสิวะมาจ๋าเอาไปผัดกินอร่อยนะมาจ้ะเฮ้ยลูกค้ามาขายหน่อยพี่ชายพี่ชายจ๋ารับปลาไหมจ๊ะนี่วันนี้แหมพี่มาถูกวันเลยฉันมีนี่ปลาท่อนตัวเคืองเลยจ้ะหรือว่าจะเป็นปลาดุกปลาสร้อยปลานิลปลาขยงก็มีไอ้มากไอ้มากเบาๆไปไงมาไงวะไอ้มากฮะมากเฮ้ยนี่ข้าได้ยินมันนะเว้ยว่าเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไล่แม่นาคเนี่ยออกจากพระขนงไม่ใช่เหรอแล้วเอง2คนไปอยู่ไหนกันวะก็ที่ข้ามาเนี่ยก็ใช้เอง2คนช่วยนี่แหละเองพอจะมีที่ให้ข้าได้อยู่อาศัยบ้างมั้ยวะถ้าเองไม่รังเกียจเรื่องที่คนเค้าว่ากันว่านาคเป็นกาลกินีคือไอ้เรื่องนั้นน่ะพวกข้า2คนก็ไม่ได้ปักใจเชื่อหรอกเพราะตาย่งแกบอกเองไม่ใช่หรอว่าโลกห่าเนี่ยมันลามมาจากบ้านเหนือข้าก็อยากจะช่วยนะเว้ยไอ้มากแต่เองก็รู้นี่หว่าว่าบ้านข้ามันคับแคบแค่ไหนอ่ะนี่ฉันจะอยู่กัน2คนเนี่ยก็ขยับตัวก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเออแล้วถ้าจะให้ใครในพระขนงเนี่ยมาให้เองไปอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยถ้าจะยากไวมากถึงเขาจะไม่เชื่อแต่คงจะกลัวโดนคนอื่นรังเกียจอยู่ดีไอ้มากมาจริงๆด้วยเฮ้ยพวกเราไอ้มากไม่ใช่จ้ะพี่จ๋าไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ไอ้มากจ้ะพี่จ๋าไม่ใช่จ้ะไอ้มากไอ้มากไปก่อนแล้วไปไปไปเลยพวกเราไป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 ได้เรื่องบ้างไหมพี่ไอเรื่องกับไอเชิดมันก็อยากจะช่วยนะแต่มันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีเราคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะใครๆก็พากันกลัวเราสองคนฉันขอโทษนะพี่ที่ทำให้พี่ต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันอีกแล้วนาคพี่ต่างหากที่พาเองมาตกระกำลำบากพี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆหรือเราไปขอให้ประจันช่วยได้ไหมอย่าเลยพี่ฉันไม่อยากให้ป้าจันต้องเดือดร้อนเพราะฉันอีกแล้วพี่นาคอ้าวเปียกมีอะไรเหรอเปียกคือว่าฉันคือฉันพี่ต้องขอโทษเปียกด้วยนะที่ทำให้เปียกต้องเดือดร้อนเพราะพี่ถ้ามันไม่ใช่เพราะพี่เป็นต้นเรื่องเรื่องนี้มันก็คงฉันขอโทษไม่เป็นไรชาวบ้านบอกว่าถ้าฉันไม่อยู่ใกล้พี่ฉันจะเป็นกาลกินีไปด้วยกาลกินีมันแปลว่าอะไรฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันไม่อยากเป็นฉันกลัวไม่ต้องกลัวหรอกนะเปียก
เบียกไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่ใช่โรคติดต่อหรอกนะแล้วพี่จะไปอยู่ที่ไหนพี่ไปหาหลวงตากันมันมีบ้านร้างอยู่ที่ดงตะเคียนท้ายป่าช้าเอ็งสองคนไปอยู่ที่นั่นก่อนก็แล้วกันอุ๊ยจะให้พี่นากับพี่มากไปอยู่กับผีหรือไงหลวงตาเนี่ยถ้าจะกลัวผีนะผีเต็มพระขนงไปหมดก็เป็นห่าตายซะขนาดนี้ก็ไอ้บ้านหลังนั้นน่ะเขาบอกกันว่าเจ้าของเก่าอ่ะเป็นผีตายหงเพราะถูกโจรฆ่ายกบ้านเลยไม่ใช่หรอตารู้ดีซะด้วยไม่เป็นไรนะจ๊ะนะไม่ต้องกลัวแต่ฉันไม่กลัวหรอกนะตาช้ำปากดียังไงเพราะฉันมีของดีไหนนี่นั่นตะกุดหลวงปู่เยี่ยมวัดหน้าตั้งพกติดตัวไว้คุ้มครองผีโผล่มารับรองหนีกันหน้าตั้งแน่นี่แล้วเองทำไมไม่คล้องของหลวงตาล่ะอยู่วัดนี้แท้ๆโอ้โหก็หลวงตาน่ะเขาสู้กับผีไม่เก่งไงดีแต่ลดน้ำมนต์กับให้พรอ่ะพอเลิกพูดเรื่องอะไรที่ไปเขาเลือกได้แล้วบ้านนั้นน่ะมันร้างมาหลายปีแล้วเองสองคนน่ะไปอยู่ที่นั่นก่อนพออะไรๆมันดีขึ้นจะย้ายไปไหนก็ค่อยว่ากันไม่ต้องกลัวไปหรอกเอ้ยที่นี่มันไม่มีอะไรน่ากลัวไปอย่างที่พวกเองคิดหรอกเพราะมันน่ากลัวกว่าที่พี่คิดเยอะเองก็พูดมากเกินไปไอ้เปียกเฮ้ยดูนู่นเฮ้ยเดี๋ยวนะข้าชี้ให้ดูบ้านนี่เห็นไหมเปียกหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันทำอะไรผิดหรือจ๊ะป้าปล่อยถอยลุงรู้ไหมว่าป้าเหมือนเป็นอะไรหรือว่าผีจะเข้ามันคิดถึงไอ้มากซะจนมันฟุ้งซ่านเราต้องหานู่นหานี่ทำเบียกจะร้องทำเสียงอย่างนี้ทำไมเออไม่ต้องสร้างบรรยากาศไอ้เวนตอนนั้นน่ะนะฉันเห็นศพไอ้แก้วมันนอนตรงโน้นส่วนหัวที่โจรมันตัดน่ะมันก็โยนทิ้งมาไว้ตรงนี้นี่นี่ส่วนตรงนี้นะเมียมันโดนปาดคอนอนตายหายใจฟุดฟาดทรมานเออส่วนตรงนี้อังอุ๊ยอะไรแล้วตาจะพูดให้พี่นากับพี่มาเขากลัวทำไมเนี่ยพี่ไม่กลัวหรอกจะเปียกถ้ามีพี่มากอยู่ด้วยโถไอ้พวกขวัญอ่อนไอ้พวกขี้กลัวน้ำมะพร้าวบ้าเลยมาหล่นตอนนี้วะเอาดูถูบ้านแล้วนะเห็นไหมพับดอกบัวอีกหมดแรงสักทีงี้เหมือนเลย
อ้าวนี่หมอนมุ้งเครื่องใช้ข้ามีหลายชุดแล้วเอามาให้พวกเองไว้ใช้กันพี่มากอย่าเอาตาฉับต้องเอาของคนตายจากป่าช้ามาให้แน่ๆสักโบกเธอไอ้เปียกคนตายที่ไหนว่าจะเอาหมอนเอามุ้งไปฝังในป่าช้าด้วยฮะมึงก็ดิเดี๋ยวไปโธ่เออข้าไปก่อนนะนะเฮ้ยเออแต่ตอนกลางคืนนะถ้าเกิดได้ยินเสียงโหยหวนวีอะไรไงนะอย่าคิดมากมันคือเสียงนกใช่ไหมจ๊ะเสียงเปรตจ้ะมันก็ขอส่วนบุญเท่านั้นเองเองก็แผ่เมตตาไปเดี๋ยวมันก็ไปไม่มีอะไรอย่าไปคิดมากข้าไปก่อนนะเออตาช้ำป้าช้ำตะวันด้วยสิเฮ้ยไอ้เป๊กได้ข่าวว่าตะกุดเองดีใช่ไหมเนี่ยตาช้ำกลับเลยเออคืนนี้ไอ้เป๊กนอนนี่เออใครจะนอนฉันไม่ได้บอกทั้งหน่อยน้านอนด้วยกันหน่อยนะเป๊กงั้นฉันไปเลยนะเจอกันเออเจอกันเออเฮ้ยไอ้เป๊กได้ข่าวว่าตะกุดหลวงปู่เยี่ยมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยเหรอวะข้าไม่เคยเห็นตัวจริงเลยขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมนั่นนี่เจ้าไปถือว่าคนเดียวละสิฉันรู้หรอกนะไม่ต้องมาดูตอนนี้หรอกไปดูตอนกลางวันดีกว่าไปนอนเถอะอยากได้ละสิอยากได้ละสิอยากได้ละสิอย่านะสวยแล้วหายเลยจะไปไหนนะเปียกอยู่ต่อไม่ได้แล้วขืนอยู่ต่อได้จับไข้หัวกูนแน่ไม่ต้องกลัวนะนะไม่เป็นไรหรอกว่าพี่คนเดียวเลยคิดจะมาแย่งตะกรุดฉันไปเฮ้ยอะไรฉันผิดอะไรไม่ได้แย่งซะหน่อยพวกเราลงไปหาตะกรุดกันดีไหมนามันมืดขนาดนี้จะไปหาเจอได้ไงใช่กลัวจะเจออย่างอื่นมากกว่าเราอยู่สามัคคีกันเข้าไว้โอ้ยกอดแน่นขนาดนี้ห่วงพวกฉันหรือกลัวผีกันแน่เนี่ยถ้างั้นเอาอย่างนี้ไหมท่านผีบ้านผีเรือนเจ้าของบ้านคนเก่าเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาพวกข้ามาขออาศัยหลับนอนหากทำผิดพลาดหรือลบหลู่ประการใดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะเจ้าคะเห็นไหมหยุดหอเลยทีนี้ก็ไปนอนได้แล้วนะนอนได้แล้วเปียกเป็นอะไรนะเปียกผีใช่นะผีมันก็มีขานะ
ันขึ้นมาเราจะทำไงกันดีอะตะกุดหลวงปู่เยี่ยมก็ไม่อยู่แล้วฉันมีแผนถ้าผีมันเข้ามาใกล้นะเราสามคนวิ่งโอ้ยจะทำจริงเหรอหนึ่งไม่อยู่แล้วไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกเพิ่งหนึ่งเองวางนะไปทางไหนกันดีทางนี้ทางนี้ทางไหนกันแน่ไปถมดีกว่าไปหาตะกุดเอามาสู้กับผีวิ่งขนาดนี้จะหาเจอได้ไงกันเสียงตกอกตกใจอะไรนักหนาข้าเองเอ๊ะๆๆเอ๊ะๆเห็นมั้ยนี่ดิไม่ทําอะไรมาทําไมสภาพเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นมั้ยหยุดหอเลยทีนี้ก็ไปนอนก็ได้แล้วนะโอ้ไอ้ผีนี่เอ็งตามไอ้มากไปบ้านตรงตะเคียนงั้นเหรอเออสิวะก็ข้าอยากเห็นว่าไม่มีค่าแล้วมันจะลำบากยากแค้นยังไงน่ะสิเอ็งก็จะอะไรนักหนามันไปได้ดีแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะคอยดูนะมันจะต้องเหนื่อยยากมันจะต้องลำบากจนทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายมันก็ต้องสมสารกลับมาหาข้าป้าเหมือนอาจจะเป็นห่วงพี่มากก็ได้แล้วพี่ล่ะห่วงแม่ไหมพี่เสียใจไหมที่ต้องทำแบบนี้ห่วงสิจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพี่ยังไม่เคยแยกจากแม่เลยก็ว่าได้นะแต่พี่ไม่เสียใจในสิ่งที่พี่ทำลงไปแล้วพี่ยังอยากกลับไปอยู่กับแม่ไหมพี่ว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันที่นี่แบบนี้ดีแล้วมันอาจจะลำบากหน่อยแต่พี่ว่าเราจะมีความสุขมากกว่าเองว่าไหมขอบใจนะพี่มาก
จ้ะเพียงเธอแค่คนนี้ด้วยใจที่ฉันมีไม่ว่าจะร้ายดีได้ไหมพี่แผลที่ตาชามให้มามันเก่าพี่มากลูกแต่ท้องฮะตรงไหนตรงนี้ตรงนี้จ้ะไม่เห็นมีเฮ้ยใช่ใช่มีแค่ข้าวน้ำพริกผักต้มแค่นี้เองกับลูกจะอิ่มไหมอิ่มจ้ะฉันอิ่มโว้ยพี่จะหาของกินดีๆซื้อข้าวของเครื่องใช้ดีๆมาให้เองอดทนไปก่อนนะนาขอบใจนะป้าจันที่ช่วยดูแลพวกข้าเป็นอย่างดีอะทีนี้ก็หมดห่วงกันได้แล้วนะโรคห่ามันหายไปละโรคห่าที่ไหนกันล่ะป้าไอ้ที่พวกข้าหายเนี่ยก็เพราะไอ้ตัวกาลกินีอย่างนางนาคอะมันออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วสิจริงจริงจริงใช่โอ้ยพวกเองนี่มันบัวใต้ตมกันจริงๆเลยพูดจาอะไรไม่รู้จะคิดตาโยกก็พูดจนปากจะฉีกถุงหูอยู่แล้วว่าหามันมาจากบ้านเหนือก็ยังไปโทษนางนาคมันอีกถึงไม่ใช่มันพวกข้าก็ไม่ชอบอยู่ดีแหละอะไรของพวกเองกันอีกวะเนี่ยก็แม่เหมือนน่ะสิสั่งไว้ว่าห้ามใครไปยุ่งหรือไปช่วยเหลือพวกมันเด็ดขาดแล้วอย่างเงี้ยใครล่ะจะอยากยุ่งใช่ใช่ข้าก็ไม่อยากยุ่งเหมือนกันเราไม่อยากยุ่งใช่ไหมได้งั้นออกไปจากบ้านข้าให้หมดเลยไปหายดีแล้วก็ใจหัวกลับบ้านตัวเองไปนะยังไม่ไปอีกจะไปไหมเอง2คนขึ้นเรือนไปจัดข้าวจัดของบนเรือนข้าก่อนเหมือนปลาไหมจ๊ะพี่จ๊ะอุ้มจ๋ารับปลาไหมจ๊ะมากเอ้าไอ้มากนี่ได้ข่าวว่าเองเนี่ยอยู่ดวงตะเคียนแล้วนี่เป็นไงบ้างวะมีที่อยู่นะแต่ก็ยังไม่ดีว่ะมีแค่หลังคาคุ้มหัวแต่ไม่มีจะกินตอนแรกข้าเขาว่าจะจับปลามาแล้วก็มาขายพวกเองแต่แหที่มีอยู่เนี่ยมันก็เก่าจนใช้งานไม่ได้เอ็งสองคนพอจะมีแหให้ข้ายืมไหมวะบ้าไอ้นี่เอ้ยนี่โถไอ้มากเอ้ยเอ็งจะเอาแหสักกี่ปากวะข้าให้นี่ขอบใจมากนะเว้ยบักกันไอ้มากเอ็งเอาปลาไปด้วยเผื่อวันนี้เอ็งจับไม่ได้จะได้มีกินไงขอบใจพวกเอ็งมากนะแต่ข้ามีเหลืออยู่เท่านี้เองอ่ะขอติดไว้ก่อนได้ไหมวะไอ้มากไม่ต้องหรอกเว้ยพวกข้ารู้เองลำบากเออเก็บไว้เถอะเก็บไว้เก็บไว้อ่ะอ่ะอ่ะหยุดเลยนายเชิดพี่หยุดเลยนะใช่ไปเลยเอาแหคืนมาเดี๋ยวนี้ป้าเหมือนบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ให้มีใครช่วยมากทั้งนั้นเออและจะทำไมถ้าข้าสองคนจะช่วยมากมันอ่ะใครจะทำไมก็ไม่ทำไมหรอกแต่ถ้าป้าเหมือนรู้เรื่องนี้นะแกสองคนได้เฉดหัวไปจากตลาดแล้วแล้วฉันจะดูสิว่าปลาเนี่ยจะไปขายหมาตัวไหนเอาสิกาก้าหมวยลัง
เอ็งสองคนไม่สงสารไอ้มากมันบ้างเหรอวะมันโดนไล่ออกจากพระขนงมันต้องหอบเมียย้ายไปอยู่ที่อื่นต่างที่ต่างทางญาติพี่น้องไม่มีสักคนมันก็มีแค่ข้าสองคนนี่เหรอวะข้าขอเถอะพี่มากฉันก็สงสารน่ะนะฉันก็เห็นใจพี่มากมากด้วยแต่ไม่อ่ะไม่ฉันไม่ยอมใช่เพราะอีกาก้ามันรับเงินจากป้าเหมือนมาแล้วว่าให้เฝ้าติดตามไม่ให้มีใครช่วยพี่มากทั้งนั้นนี่กูรับคนเดียวที่ไหนมึงก็รับเหมือนกันไอ้อีหมวยฮะมาโทษกูคนเดียวไม่ได้นะนี่อันนี้ก็รับเหมือนกันรับคู่เลยแต่พี่มากแหละจะคืนไหมถ้าพี่มากไม่คืนนะพี่เลืองกับพี่เชิดอ่ะมีเรื่องแน่อืออ่ะมาเอาดิอีหมวยหลบหลังคนเลยเอาดิพี่มากคืนเถอะนะไอ้มากแค่นั้นแหละเฮ้ยพวกข้าขอโทษว่ะไอ้มากกินข้าวสิพี่นานทีกินข้าวกับเกลือแบบนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะพี่นี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆแค่ดูแลลูกกับเมียเองไม่ได้กินข้าวเถอะพี่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เองว่างไหมข้าจะให้เองไม่ว่างจ้ะทำไมไม่ว่างฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะจ๊ะป้าว่าจะไปหายากินหน่อย เออรีบไปแล้วก็รีบกลับมานอนพักซะเดี๋ยวเป็นหนักขึ้นมาแล้วมันจะแย่สายุทธ์นี่ตกใจหมดเลยนี่สายุทธ์หนีป้าเหมือนมาเหรอใช่สิฉันต้องโกหกป้าเหมือนถึงจะออกมาเจอพี่ตามนัดได้เนี่ยนี่สายุทธ์โกหกป้าเหมือนจริงๆเหรอนี่โอ้โหฝนต้องตกฟ้าต้องผ่าแน่ๆเพราะพี่นั่นแหละถ้าป้าเหมือนจับได้ฉันถูกโบยแน่ๆพี่จะไม่ยอมให้ป้าเหมือนทำอะไรเองแน่ไม่ต้องกลัวนะเออนี่พี่เอาดอกไม้มาให้เองด้วย
นาคดูสิพี่จับปลามาเต็มเลยนาค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 เป็นอะไรอ่ะนาคนาคประจันประจันอยู่หรือเปล่าประจันประจันประจันไม่อยู่หรอกพี่มากแล้วไปไหนอ่ะก็เห็นเขาบอกกันว่าไปคลอดลูกให้คนที่บ้านเหนือน่ะพี่มากจะเอาอะไรจากประจันเหรอข้าอยากได้ยานางไม่สบายนะเฮ้ยพี่นางไม่สบายเหรอท่านก็ขึ้นไปเลยสิเดี๋ยวไอ้เปี๊ยกไม่ต้องหรอกประจันไม่อยู่นะต่อให้เข้าไปข้าก็ไม่รู้อยู่ดีว่ายาตัวไหนโอ้ยขึ้นไปก็จบๆไปแล้วเอางี้เอ็งรออยู่ที่นี่นะไอ้เปี๊ยกถ้าประจันกลับมาเอ็งไปตามข้าด้วยจ้าๆอาจารย์นางไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเจ็บคอแล้วก็ไม่มีแรงเลยช่วยจัดยาให้นางหน่อยได้ไหมนาคป้าช่วยนาคหน่อยเถอะนะลูกฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออรู้แล้วนี่ใบโบบกที่ขึ้นในป่าชื้นเอาไปต้มให้เมียเองกินแล้วเองไม่ต้องไปบอกใครนะว่าได้มาจากขอบใจมากข้าช่วยอะไรเองไม่ได้หรอกไปเถอะป้าเดี๋ยวสิป้าไปเถอะไปเอ็งอยากได้ยาไปให้นางนาคหรือเปล่าฉันหาเองได้แน่ใจจริงๆหรอว่าเอ็งจะดูแลลูกเมียได้ถ้าเองยอมรับผิดที่ทิ้งข้ามาแล้วพาอินนาคมากราบขอโทษข้าข้าจะยอมให้พวกเองกลับมาอยู่ด้วยกันฉันกับนาคอยู่กันอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วคงไม่กลับแล้วอยู่นี่นะ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 ลุกขึ้นก่อนพี่เอายามาให้ดื่มยาก่อน
ค่อยๆนะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็หายนอนดีกว่ารู้สึกตัวแล้วเหรอยังเป็นยังไงบ้างเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะพี่เพราะพี่คอยดูแลฉันแท้ๆเลยพี่กลัวมากเลยเองรู้ไหมกลัวว่าจะเสียเองไปฉันไม่เป็นอะไรแล้วจ้ะพอพี่แท้ๆเลยพี่นี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆพี่ดูแลเองให้อยู่อย่างสุขสบายไม่ได้พี่พรากเองจากพ่อแม่มาตกระกำลำบากแท้ๆเลยแต่พี่จะตั้งใจทำทุกอย่างให้เองมีความสุขและเป็นผู้หญิงที่โชคดีให้ได้นะแค่นี้ฉันก็รู้แล้วว่าพี่ตั้งใจพี่ก็ทำให้ฉันทุกอย่างแล้วนี่จ๊ะยังมีอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำแต่งงานแต่งงานกับพี่นะพี่มากจนป่านนี้แล้วฉันยังมีสิทธิ์คิดเรื่องแต่งงานอีกเหรอจ๊ะมีสิเองควรจะได้สิ่งนี้ตั้งนานแล้วเองจะต้องเป็นเจ้าสาวที่สวยมากๆแน่ๆลูกจ๋าพ่อขอแม่เขาแต่งงานแต่แม่ก็ยังไม่ตอบพ่อเลยลูกพ่อจะทำไงดีแต่งจ้ะคนอื่นที่สวยกว่าฉันอีกตั้งเยอะแต่ในสายตาของพี่เองคือผู้หญิงที่สวยที่สุดพี่ล่ะดูเป็นยังไงบ้างฉันไม่ต้องบอก
พี่ก็น่าจะรู้เองก็พูดให้พี่ชื่นใจสักหน่อยสิพี่เองก็หล่อที่สุดเลยจ้ะได้ยินไหมลูกแม่ก็ชมพ่อหล่อนะวันนี้พี่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานยืนยันความรักที่พี่มีให้เองพี่จะรักตราบชั่วฟ้าดินสลายพี่จะรักเองตราบลมหายใจสุดท้ายพี่จะรักเองตราบโลกนี้พังทลายหากพี่ผิดคำสาบานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษขอให้พี่ทุกข์ทรมานขอให้พี่ตายอย่าพูดอะไรไม่เป็นมงคลในวันนี้เลยนะจ๊ะฉันเชื่อว่าพี่รักฉันรักจนหมดหัวใจรักจนไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ฉันเองก็จะขอฝากกายและหัวใจรักของฉันไว้ให้พี่เพียงคนเดียวไม่เหลือเผื่อใจให้ใครอื่นอีกจนกว่าชีวิตจะหาไม่พี่รักเองมากนะนาคถ้าวันหนึ่งพี่ต้องเสียเองไปพี่จะอยู่ได้ยังไงฉันก็รักพี่มากจะไม่อยากห่างไปไหนถึงแม้ฉันมีอันต้องตายจากไปฉันก็จะขออยู่กับพี่ไม่จากไปไหนจ้ะเองจำไว้นะนาคแม้ความตายก็ไม่อาจพรากเราจากกันได้คุณหลวงตามากที่อุตส่าห์พายเรือบินทบาทมาถึงที่นี่เออถ้าโรคหามันหมดไปเมื่อไรชาวบ้านเขาคงจะเข้าใจเองอะนะว่าโยมนาคไม่ได้เป็นการกินีและอยู่ไปสักพักถ้าอยากจะกลับไปอยู่ใกล้ๆก็คงไม่มีใครว่าอะไรหรอกคงไม่แล้วล่ะหลวงตาฉันกับนาคอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีความสุขดีอยู่แล้วยิ่งพอแต่งงานกันยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกคงไม่ย้ายไปแล้วล่ะเอ้าแต่งงานกันตอนไหนเนี่ยเมื่อวานนะจ๊ะแล้วมีงานเลี้ยงฉลองไหมไม่เห็นชวนฉันไปกินด้วยเลย ไม่มีงานเลี้ยงเราจะเปียกโอ้เออดีถ้าอย่างนั้นก็ขออวยพรให้ความรักของเองทั้งสองยืนยาวไม่มีอะไรมาพรากความรักของเองสองคนไปได้แล้วฉันก็ขอให้พี่ทั้งสองคนอ่ะมีความสุขมีลูกเป็นโขงเลยเฮ้ยลูกเป็นโขงนะช้างเลยเปี๊ยกเอ้าอ๋อฉันลืมไปเลยนี่พี่เลี้ยงอ่ะฝากช้างมาให้พี่ด้วยเฮ้ยฝากเหแน่ไอ้เปี๊ยกอ่ะนี่จับพี่มาฝากขอบใจมันด้วยนะอ้าวหลวงตาอยู่นี่เองกลับวัดเถอะหลวงเขามีหมายมาเขาต้องการจะใช้วัดเนี่ยเป็นที่เกณฑ์พวกผู้ชายพระขนงเนี่ยไปรบมีหมายจากหลวง
ให้ชายชะกันทุกคนต้องไปเป็นทหารหมายกำหนดการให้ชายชาวสยามในพระโขนงได้มาคัดตัวเป็นทหารเพื่อปกป้องเขตแดนกรุงสยามอย่างเร่งด่วนหลวงมีหมายแจ้งมาเพื่อเกณฑ์ชายชะกันทุกคนให้ไปร่วมรบปราบกบฏห่อไม่ต้องห่วงนะนะยังไงพี่ก็จะต้องกลับมานาชะตาของเองไม่มีร้านกับเข้าเลยสักคนถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอามันไว้อีกต่อไปแม่นาเฮ้ยไปอาจารย์อาจารย์เฮ้ยข้าทาสมาขายจะให้เท่าไหร่